กราบเรียนพระอาจารย์จงมาที่ไม่มีนม้ำจากที่มีนม้ำนว่าอะไรครับเออ น้ำในภาษาบาลีเป็นคำที่เราจะใช้แทนว่าโลกหรือกามโลก <c oughs> โลกแห่งกามโลกแห่งรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสต่าง <c oughs> ความสุขทางเนื้อหนังอะไรพวกนี้อาจารย มันจะมีสำนวนเรียกว่าน้ำมันกับการไปที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำ <c oughs> ไม่ใช่จากอายุทยาไปปักช่องแต่แปลว่าจากาความายุ่งเกี่ยวกการลงไหลอย,อยู่กับโลก ไปสู่ความหลุดพ้นจากโลกกรณีพระใส่รองเท้าบินดบาบโดยบอกว่าเพืินสกปรกผิดหรือไม่ถ้า พระพราบอกว่าพื้นศกรปรกบ้กองบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเท้าศกรปรกเหมือนกันศกรปรกกับศกรปรกไม่นด้เป็นไรไม่ไม่มียกเว้นสำหรับศกรปรกมียกเว้นในกรณีพระมีแผลพระมไม่สบายตัวอนุญาตได้ถ้าจำเป็น แต่สก,กปรกไม่ไม่ยกเว้นสบู่ก็มีน้ำก็มีกลับถึงวัดก็ล้างเทา้าโอ้มีพิมพ์ด้วยเอ <c oughs> เป็นงไงภาษาอังกฤษชิวัน If I would like to observe eight precepts it's in bad on every religious day took one prat how should I do in a proper way in front of my Buddha altar at home God why just bow bow to the Buddha and then chant the the uh, the same chant as, as if um, you were receiving the precepts from a monk, um, but um, not having to chant line by line after the monk, but just to chant from the book or even better if you can memorize the precepts. In the real situation where one has to work and sometimes time is not on his side, he sometimes has to work continuously beyond 12 noon before he could have a lunch break. Does that mean if he eats his lunch after 12 noon, he fails the sixth precept? If that is the case, what should he do to avoid breaching his pledge? Now, put it ทิศีนไหมก็ตามพยัญชนะ,อะของสิกขาบทใช่คือสิกขาบทแต่และสิกขาบทก็มีอัดกับพยัญชนะ,ะคือ the word the letter and the spirit of the rule บางในบางครั้งในชีวิตของโยม อาจจะต้องถือสปิริตอาจจะถือเลตเตอร์พยัญชนะไม่ได้คือถ้าจะให้เคร่งหรือจะรักษาทำอัตทำพยัญชนะก็ต้องทานแต่เช้านี่ก็โกนไปทำงานางเหมือนพระ พระวัดป่าส่วนใหญ่ท่านก็ฉันเมื่อเดียว7จ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงนันทสมมุติว่าเราเราวันที่ตรงการจะถือสินปถ้าจะเอาเต็มที่ก็ทานตอนเจ็ดแปดโมงเช้าแล้วก็ตอนสายายก็ทานโอวตีนทานบิสกิตท,ทานอะไรแซนด์วิชอะไรเล็กๆ น้อยๆก็ก็อาจจะได้นี่เป็นตน้นแต่ <c oughs> แต่นอกจากนั้นเราอาจจะอ,ะอจธิษฐานว่าเราเราจะถือเวลาพระพุทธเจ้า เพราะเวลาที่อินเดียกับเวลาไทยในต่างกันหนึชั่วโมงครึง่งเพรัะนั้นถือว่าในในกรณีจำเป็นไม่สามารถกินก่อนเที่ยงแต่ว่าจะกินล่างเที่ยงไม่ไม่นานอาวันนี้จะเชอศสินแปดไปอินเดียแบบเขมีเวลาถึงปลายโมงครึง่ง คือนีกว่ารักษาสปิริตคือไม่ทานข้าวเย็นทานข้าวข้าวกลางวันจบแต่ว่าอาจจะต้องยึดยุ่นเรื่องเวลานิดหน่อยกราบนมัมสการพระอาจารย์แต่พระเมื่อกี้นี้ไดพระทำานี้ไม่ได้หรอกตนี้ก็อยู่ มัไมไม่ใช่เหตุผลพระาการปฏิบัติธรรมแต่จิตไม่นิ่งแม่จะท่องพุทโธก็ยังไม่นิ่งไม่ว่าจะนั่งสมาธิเรื่เดินจงกรมเอาอีกแล้วต้องทำความรู้ว่าจงกรม รอเรือไม่ใช่รอลิงปกติเราไม่ได้เดินเป็นวงกลมเราเดินกลับไปกลับมาเดินเป็นวงกลมไม่ได้เปลี่ยนจงกรมเป็นจงกรมมันยังเป็นจงกรมเหมือนเดิมท่านอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมในข้อนี้ มีคำแนะนำให้ใจเย็นๆมันก็พึ่งมาปฏิบัติแค่วันสองวันจะให้มันนิ่งจะให้มันอะไรกันนักหนามันต้องใช้เวลาหน่อยใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆ้าไม่มีอะไรคือจิตใจเผลอจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไม่นิ่งอันนั้นก็เป็นปัญหา ในระดับหนึ่งแต่ความใจร้อนความอยากให้มันนิ่งทำไมมันไม่นิ่งทำไมเมื่อไหร่มันจะนิ่งอะไรนี่มัมเป็นการซ้ำเติมตัวเองมันเป็นการเพิ่มปัญหาอีกชั้นหนึ่งเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์พูดถึงมุติตาครูบะอาจารย์หลายท่าน มีคุณธรรมข้อนี้สูงมากอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเป็นพิเศษอย่างไรขอกราบนมัสก,การให้ท่านอาจารย์อธิบายด้วยครับคืเคยในเราผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติ จะมีความรู้สึกสองอย่างที่ชัดมากความรู้สึกว่าเราความรู้สึกว่าเขานะแลเราเราจะเชื่อในสองความรู้สึกนี้มากเพราะนั้นมีอะไรที่เป็นของเราโอ้ต้องห่วงแหนต้องเก็บไว้ไม่ให้ใครมายุ่มอย่าให้มีมใครแย่งชิงอย่าให้ไม้ มีใครเอาของเราไปแต่ถ้าเป็นของคนอื่น,นก็จะเกิดที่กกิร้ยวว่าอยากได้ของเขาอิจฉาหรืออาจจะเฉยๆหรืออาจจะรังเกียจกันแล้วแต่แต่ความรู้สึกในใจเราความรู้สึกในใจเราว่า่วงแหนหรือว่าชอบไม่ชอบอะไรทำนี้ ันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนฐานแห่งเรากับของเราเขาของเขามเมื่อเราปฏิบัติธรรมแลครูบาอาจารย์ที่ว่าถ้ามีมุติตาสูงผลของการปฏิบัติที่จะเห็นชัดคือความยึดมั่นถือมันในความรู้สึกว่าเราความยึดมั่นถือมันในความรู้สึกว่าเขา ก็ค่อยๆละลายดังนั้นเมื่อเห็นความดีของใครว่าไม่ได้ให้เข้าล็อกว่าเราหรือเขาของเราของเขาเป็นความดีเป็นภาวะความดีที่ปรากฏและเมื่อเราปฏิบัติ เหมือนก่อนปฏิบัติเดเหมือนกระจกหน้ารถมันสกปรกมองอะไรไม่ค่อยจะชัดแต่ปฏิบัติแต่ก็เช็ดไปเช็ดมากระจกหน้ารถสะอาดขึ้นสามารถเห็นหลายตามความเป็นจริงมากขึ้นและสิ่งที่เราจะเห็นชัดคือความงดงามความเลิศความประเสริฐของ คุณธรรมแล้วจะเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวน่าสยดสยองของบาปกรรมฉะนั้นอาตมาจึงวิเคราะห์สองข้อที่จะที่จะเป็นเหตุให้เกิดมุติตามากขึ้นนึ่งไม่ได้แบ่งแยกว่าเราว่าเขาเพราะได้เห็นความเกิดดับภายในจิตใจอยู่เป็นประจำ เห็นว่าการแบ่งแยกเราเขาในเป็นสิ่งที่เราทำด้วยอวิชชาและสองก็เห็นความงดงามของความดีจะซึ่งในความดีมากขึ้นนอาตมาทราบญาติโยมหลายคนเป็นอย่างนี้เห็นเห็นความดีเห็นความเมตตาการเสียสละความอดทนเห็นความดีของคนอื่นที่นำตาไหล คือเราเซนซิทีฟต่อความดีมากขึ้นด้นนสองข้อนี้มันเป็นเหตุที่ว่าเกิดให้มุติตาความพลอยยินดีในความดีความสุขความเจริญต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะไม่มีกำแพงว่าเราว่าของเราปิดบังมันแต่ก่อน แต่เพราะเราเห็นความดีตามความเป็นจริงเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่งดงามเหลือเกินแม้แต่ความดีเล็กๆน้อยๆก็น่าประทับใจ อัตมามีความภูมิใจอย่างหนึ่งมีความภูมิใจว่าลูกศิษย์อาตมาลายมือดีกับทุกคน <c oughs> ในฐานะผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนจะทำอย่างไรให้มีสติกำหนดรู้กับการงานในชีวิตประจำวันบางทีก็มีการคิดวางแผน าการอนาคตทำแผนการของครอบครัวและแผนการของการงานต่างๆจะกำหนดรู้อย่างไรดีโอแผนการเยอะอ่ม คือถามเรื่องเรื่องมีสติกำนดรู้กับการงานแต่ที่จริงเราเราจะแยกการกำหนดรู้กับการงานกับด้านออ่นของของชีวิตไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนถึงเราอยู่ที่บ้านพอสิ่งแวดล้อมสวยงามหรือจะอยู่ใน กรุงอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ผักพรอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศมีมีภิกษุณีที่เบตเขียนหนังสือ,อไม่ใช่ภิกษุณีเป็นอาจารย์สอนธรรมะอยู่อเมริกาเขียนหนังสือดีชื่อหนังสือคือ wherever you go there you are อตมาชอบนก็มาอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่น ดังมันก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของใจดังเรื่องการงานเราก็การงานคือการเลียงชีพการงานไม่ใช่ตัวชีพแต่งานมันเป็นเครื่องเลียงชีพแต่เราเอาเอาอาชีพคือชีพ ชีวิตคืองานมันจะมากไปหน่อยั้นต้องหาความพอดีในการทำงานดังนเราเราต้องดู values ของเราว่าชีวิตเราเต้องการอะไรหรือเราต้องการอะไรจากชีวิตชีวิตต้องการอะไรจากเราเอ,ะอะไรคือสิ่งที่สำคัญ ในชีวิตอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเราควรจะลำดับความสำคัญเ,เรื่องต่างๆอย่างไรมึงจึงจะพอดีเพราะสิ่งที่เรียกร้องความสนใจความตั้งใจมีมีมากเราต้องอกำหนด values ของตัวเองก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้มันจึงจะเอามาดูเรื่องการงานเรื่องกิจกรรมต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอเพราะคำว่าพอนั้นเรือพอดี จะต้องเติมอีกคำหนึ่งว่าเพื่อพอไหมพอเพื่ออะไรพอดีไหมพอดีเพื่ออะไรเกิดถ้าไม่ถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยจะคุยเรื่องความหมายของพอหรือพอดีไม่ได้ดังนั้นการมีสติกับงานการงานก็ต้องมีสติกับความคําว่าพอและพอดีอันนี้น่าจะเป็น สติเฉพาะการงานแต่ทั่วโดยทั่วไปเราต้องมีสติในการปฏิบัติต่อโลกสองด้านโลกด้านวัตถุแต่โลกด้านบุคคลสังคมสิ่งแวดล้อมเราจะวางกายวาจาใจอย่างไรกับ โลกฝ่ายวัตถุอย่างไรดีโลกฝ่ายสังคมอย่างไรดีว่าจึงจะเอือ้อจึงจะสอดคล้องกับการปฏิบัติด้านในในการปฏิบัติธรรมของเราดันทำงานให้พอดีเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไร เรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตรงไหนอย่างไรมีหน้าที่ต่อตัวเองอย่างไรดัานสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ทำให้จิตใจเรายุ่งเหยิงโดยใช้เหตุโดยไม่จำเป็นเราก็พยายาม ดัดออกแต่ดัดไม่ได้ก็ให้ลดให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้เพราะความเรียบง่ายเป็นฐานของความสงบแต่ชีวิตเราขาดความเรียบง่ายจะให้จิตใจร่วมเป็นสมาธิเป็นได้ยากเพราะวิถีภายนอก กับวิถีภายในมันชนกันต้องพยายามให้ไปในทางเดียวกันถ้ามันไม่แน่ใจว่าได้ได้ตอบคำถามตรงดามความตรงการของผู้ถามหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ก็ช่วยเขียนอ,อีกฉบับหนึ่งก็ได้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะตารางเวลาการปฏิบัติธรรม ให้แต่ละวันเริ่มต้นเช้าไปหรือเปล่าอ,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 อนึกถึงลุงโพชานะลุงโพชาว่าอันนี้มันยาวหรือมันสั้นถ้าอยากให้มันสั้นมันอย่ายาวอยากให้มันยาวมันก็สั้นอยากตื่นสายมันก็เชา้าอยากตื่นเช้ามันก็สายทำให้เแ๋่วยังไม่จบ ทำให้เวลานั่งสมาธิมีผู้นั่งสับป,ปงกจำนวนมากรวมทั้งผู้ถามเองด้วยจะทำอย่างไรดีที่จะให้ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นวันด้วยความสดชื่นและสดชื่นไปทั้งวันตลอดกาลนานเธอโอ้ไม่ใช่ โดยไม่ง่วงเหงาหะเอานอนอีกกราบขอบพระคุณการการปฏิบัติธรรมของหนักปฏิบัติ9กเคอร์เคือการเรียนรู้วิชาในการปล่อยวางและลดพ้นจากนิวรณ ในการแ่วให้อันนี้ผ่านไปก่อนในการการปฏิบัติแต่ละคน จริตนิสัยความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันบางคนจะไม่ค่อยง่วงแต่จะฟุง้งซ่านอันที่สองของความฟุ้งซ่านคือคนอื่นไม่เห็นนั่งดูดีมากแต่ถ้าง่วงในทุกคนก็เห็นรวมทั้งตัวเองหลอกตัวเองไม่ได้ แต่ก,ก็ต้องยอมรับว่าใช่ถ้าเราอาจจะมาพูดตั้งแต่วันแรกเลยอย่าไปคาดหวังอะไรมากในเมื่ออ,อยู่ที่บ้านอาจจะนั่งสมาธิวันละเท่าไหร่สามสิบนาทีบางคนอาจจะมากกว่านั้นบางคนก็จะน้อยกว่า เราดัวเวลาที่ที่สบายทีนี้เราก็เปลี่ยนเวลานอนเวลาตื่นเปลี่ยนที่ผักพรเปลี่ยนเวลาทานเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นการที่คนจะนั่งแบบไม่สัป,ประงกไม่ง่วง ตั้งแต่วันแรกมันจะเป็นได้อย่างไรมันมันเป็นได้ยากมากถึงจะถึงจะให้มาให้ตื่นเจ็ดโมงเช้าให้ืหือว่าให้ให้ตื่นหกโมงแล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นยิบน้ำชาแต่งกรอนแล้วก็ร้องเพลงเล็กๆน้อยๆแล้วก็คอยมา อ่านังพิงอะไรเพราะมันก็จะสบายเนาะ,ะแตะ่เราต้องมีการฝืนความเคยชินบ้างแต่ความฝืนความเคยชินการเปลี่ยนจะมีช่วงต่อ,อทีอ่ต้องลอมลุกคลุกคลานที่ คนที่เคยฟุ้งซ่านจะฟุ้งซ่านคนที่เคยง่วงก็จะง่วงแต่ต้องใจเย็นก็เป็นโอกาสเรียนรู้ความพยายามพูดอยู่เสมอในการปฏิบัติไม่เมืองการทำงานการทำงานแบบโลกโลกคือกัดฟันตราตรำทำให้เสร็จ เพื่อจะได้เงินเดือนถ้ากัดฟันรักรัมอดทนไม่ได้เงินเดือนแล้วจะทำงานทำไมลาออกดีกว่าแต่แต่ถ้าเรามองการปฏิบตัติว่ารางวัลที่ต้องการคือความนิ่งและความสงบแล้วโอ้แล้วก็ปวดขาปวดล้างง่วงก็ง่วงเป็นต้นแล้ว เ้วไม่ได้ความนิ่งเบื่อนายไม่รู้ทำทำไมปันต้องทานก็ต้องเรียนรู้อย่างเช่นบางคนที่ง่วงเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศมาถึงเมืองไทยวันเสาร์ต่อเครื่องมาเชียงใหม่เพิ่งมาจากที่ทำงานที่รับผิดชอบไม่กี่ชั่วโมง มาจากต่างประเทศแล้วจะไม่สับป,ป,ประงกก็คงจะอัศจรรย์ใช่ไหมแต่ละคนนี่ก็มาจากที่ต่างๆมีความเหน็ดเหนื่อยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตินฟ้าอากาศก็มีเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องใจเย็นๆนี่ก็เป็นแค่วันที่สองที่สาม แต่เท่าที่สังเกตหลายคนที่เคยเข้าก็คงจำได้ว่าวันแรกวันที่สองเคยมีนิวรณ์มาก <c oughs> ทอแท้แต่ว่าพอถึงวันวันผุดวันผริหัสเออเข้าที่แล้วมีความสุขได้บ้างแล้วและเราก็จำได้ดคนที่ คนที่ไม่เคยก็จะยังไม่ค่อยเชื่อหรือยังวันไวอยูอ่ก็ต้องใช้ความอดทนทเรื่องความง่วงเอเป็นไน้พูดถึงเรื่องความง่วงนิดหน่อยอความง่วงมันมีเหตุปัจจัยหลายประการคืออาการภายนอกก็มีอสัพพงก อ่นั่นก็เป็นความของเงาหาวนอนหรือว่ากิเลสท,ที่เรียกว่าทีนิมิทะนั้นประเภทหยาบแต่ในการปฏิบัติถึงจะพ้นจากความสับป,ปะงกไม่ใช่ว่าจะพ้นจากทีนิมิทะเสมอไปเพราะพอเราปฏิบัติในขั้นหนึ่ง ทีนี้มิทะจะจะปรากฏในลักษณะว่าเบลอเบลอสติขาดความคมชัดหรือว่าจะ,ะจะมีภาวะที่พระวปาแปลว่าตกผวังหลับในบางทีก็คนที่บริกรรม เราจะพุทธโธ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 พุทธโททธอาตมาเคยเห็นอย่างหนึ่งนะเคยเห็นพระอาจารย์ลูกหนึ่งท่านแสดงธรรมบนชมาตอนดึกหกทุ่มตีหนึงน่งเนี่ท่านก็อบรมอย่างนี้ แล้วท่านก็หลับไปไม่มีคุณุกครกับมองอย่างนี้นั่งสมาธิแต่ที่ประทับใจมากคือสักสองสามนาทีหานาทีท่นานก็ตื่นขึ้นมาแล้วเทศต่อเลยฮะต่อประโยคเลยฮะน่าศรัทธามากเลอันนี้เราจะเรียกว่าทีนิมิตะในการแสดงธรรมนั้นการ ทีนิมิทะเนี่ยจะออกในรูปแบบของความแข็งแข็งเวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วมันยรู้สึกสงบไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในใจแต่ว่าจะน้อมจิตไปพิจารณาอะไรมันแข็งแข็งมันเด้อเดัออันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นอาการของทีนิมิตะทา่านจะเห็นครูบาอาจารย์บางบางท่านจะวิจารณ์ จะาำนิสมถะสมถะิทำให้จิตใจเื่อเด้อเดอ,อะไรอะไรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สมถะอันนั้นก็คือทีนิมิตะมันเป็นมณฑินของสมถะไม่ใช่ตัวสมถะถ้าเป็นสมถะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นกิเลสหรือว่านิวร์แต่และข้อนี่จะมีหลายระดับ เป็นสเปกตรัมเหมือนกันแต่การจะพ้นจากนิวรณ์ในบ่เป็นงานใหญ่ใช้เวลาเป็นปีมาไม่ใช่เวลาเป็นชั่วโมงเวลาเป็นวันสงวันมีข้อสังเกตด้วยว่าอสองสามข้อข้อหนึ่งคือถ้าจิตใจเราวุ่นวายมากมีนัน่มีนี่อยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรทำก็ต้องฟังไอพอดไอแพดอะไรต้องอมีอะไรอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาบัานจะเป็นความเคยชินของสมองอะจะมีเวลาใดเวลาเดียวที่ไม่คิดไม่มีอะไรอยู่ในสมองคือเวลาหลับแล้วพอนั่งสมาธิพอไม่มีไม่มีคิดไม่มีปันเทิงไม่มีงานไม่มีอะไร สมองก็จะเข้าใจว่าไทยเวลาหลับแล้วเพราะไม่มีอะไรทำ mm hmm. ดังนั้นเ,เราเการที่จะหาทางสายกลางระหว่างคิดกับหลับเนี่ยอ,อมนี้ว่าเป็นศินลปะที่ต้องใช้เวลาอข้อหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเป็นนิสัยของคนดวนไม่น้อย ว่าเวลาเกิดความไม่สบายใจอย่างเช่นทะเลาะเปาะแวงการกำลังจะมีอารมณ์กันกำลังจะเถียงกันจะโกรธกันแล้วก็ปิดสวิตช์เลยไม่พูดหรือว่าเดินออกจากห้องเลยใช่ไหมเคยเห็นไหมคือไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกแต่กลัวมันจะระเบิดก็เลยหันหลังไม่พูด เงียบแต่ภาษาอัเกฤษเรียกว,ว่า stone wall ทำหน้าทำอะไรเหมือนเป็นกําแพงหินซึ่งเป็นนิสัยผู้ชายมากกว่าผู้หญิงจะท,ทอย่างนี้เวลาผู้ชายเครียดจะไม่พูดเวลาผู้หญิงเครียดเขาจะพูด <c oughs> มันต้องกันข้าม เมื่อมานังสมาธินี่ใส่นี้นี่ไม่หายไปไหนใช่ไหมเวลาจะเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจที่ไม่อยากเห็นที่รับไม่ได้เป็นตอนวิธีอัตโนมัติก็คือปิดสวิตต์แทนที่จะทำหน้าเฉยหรือว,ว่าเดินนอกจากห้องอะไรทำนองนั้นก็หลับไป อาตมาเคยมีลูกศิษย์สามเเนนน้อยปวดตั้งแต่เล็กพออายุสิบเจ็ดได้ก่อนได้นั่งสมาธิได้ดีอพออายุสิบเจ็ดสิบแปดง่วงเลยนั่งสมาธิไม่กี่วินาทีเนี่ยหลับแล้ง่วงอ่ะวันเนียนันเป็นอะไรทุกวันนี้ทำไมมันจะง่วงอ่ะท่านอาจารย์ครับผมคิดแต่เรื่องผู้หญิงครับ พอหลับตาผมจะเห็นผู้หญิงเพราะมีวิธีเดียวผมต้องต้องให้หลับครับผมจะได้ไม่เห็นนะสงสารเนะแต่ว่านี่ก็เป็นการบอกว่าเนี่ก็คือ,อเป็นนิสัยองคนแต่ว่าไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้อะไรให้หลับใชอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความงวงเงาเคาบนอนได้นี่นบนอกจากนั้นไอ้อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ย ขาดการผักพรมันเป็นเรื่องของกายไม,ไม่ใช่เรื่องนิวรณงทีมันร่างกายมันไม่ไหวบางทีก็แค่ผักพ่อนมากขึ้นมันก็แก้ได้ดนั้นถ้าง่วงมากไม่ไหวจริงๆอก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินจงกรมยังง่วงก็เดินถอยหลัง ถ้าเดินจงครมถอยหลังยังง่วงก็โอเคไปนอนซะไปนอนต่อโอ้น่ยาวที่บ้านมักจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำคือ แมลงวีและแมงมุมโอ้สงสัยเป็นนักเขียนแต่งเนาะเดนจึงจัดเป็นจึงเป็นต้องเชิญออกจากบ้านโดยต่อยถอยจับปล่อยออกไปนอกหน้าต่าง โดยที่ทราบดีว่าโอกาสที่แขกทั้งประเภทจะพระช่วจึงประเภทที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ประมาณ5้า0 จริงลายมื่อใช้ได้มันตาธรรมามากกว่าด็ดกับน้มาสการท่านอาจารย์ที่บ้านมักจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำคือแมลงหวีและแมงมุมจึงจําเป็นต้องเชิญออกจากบ้านโดยค่อยๆจับปล่อยออกไปนอกหน้าต่างโดยที่ทราบดีว่าโอกาสที่แขกทั้งประเทศทั้งนี่ะมั จะมีชีวิตอยู่รอดได้ประมาณ50-50เพราะอากาศข้างนอกหนาวเหน็บเกินไปสำหรับมแมลงหวีส่วนมแมลงมุมก็ตกลงมาจากที่สูงโดยอาจจะไม่มีโอกาสชักใหญ่เพื่อประยุงตัวลงไปการที่มีเจตนาปลดปล่อยสัตว์ทั้งสอง,สองประเภทออกไปก็เหมือนกับมีเจตนาฆ่าสัตว์อยู่50-50แล้วคันจะให้สมานาชฉันอยู่ร่วมชายคายเดียวกันก็คงเป็นไปไม่ได้กาบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า จะมีวิธีใดที่จะให้แขกทั้งสองประเภทเออกไปอยู่นอกบ้านโดยไม่ผิดศีลเจ้าค่ะคน,คนหนึ่งก็วิธีป้องกันกันดีกว่าแก้สิพยายาม,มไม่ให้เข้ามาได้ไหม ออาตมาจะใช้วิธีปล่อยให้อยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเสมอบางวันก่อนที่แมงมุมมาต่อยที่ขาบันอักเสบมันก็ไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นแต่การการม่ให้เข้าในจะด,ดีที่สุดทาที่จะทำได้แล้วทำให้มันเลือน้อยอ อย่างไรบาง,บางครั้งในในการครองเรือนอเราก็ต้องยอมอย่างเึ่งเรื่องอปลวกเป็นต้นแต่การที่จะนำแมงมุมหรือแ,แมงวีออกนอกบ้านอาจจะมาว่านําก็ไม่น่าเกลียดเพราะ,ะถ้าไม่มีบ้านแล้วมันก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เปิดหน้าต่างไม่เปิดประตูให้มันเข้ามามันก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่ามันไม่ชินกับข้างนอกนันก็ไม่ไม่ถึงก็เป็นการไล่เข้าตู้เย็นหรือว่าการทรมานตั้งใจทรมานแต่ก็อยู่ในอขอบเขตของสิ่งที่ เป็นได้แล้ก็ปลอบใจว่าก็คงไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันก็ทำแค่นี้ให้ให้ออกนอกบ้านแต่ถ้า,าถ้าเป็นห่วงเรื่องความหนาวก็ก็เอาไว้ตนกลางวันอนที่ให้หรือว่าให้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งอากาศดีขึ้นหรือจะค่อยเอาออก แล้วว่าสปายโมงบ่ายสองแมงมุมก็หามุมงามงามมมันอยูเย่เรามีวิธีดัดนิวรณ์ได้ไงคะ่ะก็แต่ละแต่ละข้อเอเมืองก็ไม่เหมือนกัน ตอนนี้ก็คงไม่เวลาพอจะขยายความมากแตอาตะมาก็ได้ได้บอกแล้วข้อหนึ่งข้อสำคัญคือนิวรณ์เป็นสิ่งที่เราทำไม่ใช่นิวรณ์มาทำเราถ้าเราไม่มีความพอใจไม่มีความเพลินไม่มีการยินดีต้อนรับ นิวรณ์ก็เกิดไม่ได้ดังก็ต้องไปไปแก้ตรงนี้แต่ผู้โดยสังเกตว่าในการในกรณีที่เราจะเดินอานาปานาสติพอจิตเริ่มเริ่มจะออกนอกกรอบกำลังจะเกิดนิวรณ ต้องการให้สติของเรา,เาว่องไวให,ให้มันดีพอที่จะจับแล้วปล่อยก่อนที่นิวรณ์จะเกิดขึ้นเต็มที่นั้นจะดีที่สุดเนื้อนี้จะเกิดจะประสบการณ์อย่างเช่นความง่วงก่อนจะง่วงเต็มที่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในกายในใจอ,อ่อนๆถ้าเราเคยสังเกตแล้วจำไว้ จะเป็นสัญญาณเตือนภัยถ้าเริ่มนิวรณ์เริ่มเกิดขึ้นเราก็ใช้วิธีวางกลับมาอยู่กับลมหายใจน,นี่วิธีง่ายที่สุดวางไม่เอาละเป็นเรืองไราสาระเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่จะปันทอนความสงบและปัญญา มีสมาทิทีิว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ข้าพระเจ้าไม่เอาไม่สนใจกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าถ้าไม่ไหวเราอาจจะต้องอใช้เทคนิคแก้ดโดยเฉพาะถ้าผมเป็นนิวรเรื่อรังที่เกิดหมอยแล้วเกิดทุกครั้ง อย่างเช่นในกรณีความใคร่ในกามความเพลินอยู่กับภาพอะไรต่างๆหรือความสนุกสนานสิ่งที่ชอบต่างๆพอจิตใจเบื่อลมหายใจพยายามปันเทิงอยู่กับความจำหรือความคิดต่างๆนานาอาจจะอาจจะใช้อาจจะดึงสัญญาสนุกสนานสิ่งที่ชอบจากอดีตหรือไปปรุงแต่งของใหม่ ถ้าเป็นอย่างนั้นวิธีแก้โดยตรงขเขาก็เจริญอสุปกรรมฐานให้นึกในความหรือว่ารับรู้ต่อข้อมูลโยกกับความสกปรกความไม่สวยไม่งามคงร่างกายแต่เอาง่ายสุดคือเกษาโลมานะะ้ขาทันตาตะโจเพราะเป็น อาการของกายที่เราเห็นได้แต่ถ้าเรา,เาถ้าเราไล่ตามอาการ32ถ้าได้อไดคอใดข้อหนึ่งที่รู้สึกชัดที่ทำให้รู้สึกเออนาเกลียเอาเอาคอ,อนั้นเป็นหลักเอาแต่ขอนั้นคอเดียว เมื่อ <irgendw> จ <el che> ิตใจเราพิจารณาคิดพิจารณาก็ได้เพ่งวิจารณาก็ได้ให้ทำให้เกิดความรู้สึกสลดสังเวชในร่างกายความเพลิดเพลินลงไหลอยู่ในสิ่งที่ชอบต่างๆในความปันเทิงต่างๆก็จะหายไปจากนั้นก็กลับไปอยู่กับลมหายใจ กรณีที่จิตใจปองร้ายจิตใจอมองตัวเองในแง่ลบมองคนอื่นในแง่ลบมองสิ่งแวดล้อมในแง่ลบจิตใจมาตก,กร่องอด้วยการแพงโทษจับผิดถ้าปล่อยไม่ได้ปล่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจมันก็ไปอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยเรื่อเราก็แก้ด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาก็คือฝึกให้ มองในสิ่งที่ดีรับรู้ในสิ่งที่ดีหวังสิ่งที่ดีบางก็เป็นปฏิบัติโดยตรงเป็นยาแก่การมองในแง่ร้ายเอาความคิดการพิจารณาการเพ้เมตตาความคิดในแง่บวกไม่แก้ความคิดในแง่แแงลบเสร็จแล้วไม่เอา เอาลบไปเอาบวกเลยก็เอาตรงกลางกลับมาอยู่กับลมหายใจ <c oughs> ความง่วงแก้ไม่ได้วิธีมีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งคือใช้สัญญาแห่งแสงสว่างมาช่วยหายใจเข้านึกเหมือนกับหายใจแล้วมันสว่างรู้สึกความสว่างอยู่ใน ในหัวในคอในไาลในแขนในลำตัวในขารู้สึกตัวเองสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างเราทุกคนก็เคยเห็นความสว่างจ้าใละก็มีความทรงจำเรื่องความสว่างก็เลยเอาความสว่างผูกไว้กับลมหายใจแต่รู้สึกในทุกๆส่วนของกายพร้อมกัน นี่ก็เป็นวิธีแก่ทีนิมิตทาข้อหนึ่งความฝุ่งซ่านอาตมาก็ได้เทศนาเมาื่อคืนนี้คุสลุบายต่างๆอย่างเช่นการลึกตัวหนังสืออยู่เขียนอยู่ในเพิวน้ำหรือการาตั้งใจคิดต่ออย่างช้าๆอย่างมีสติและสักได้ว่ารู้ตัวอยู่กับความคิด ให้ความคิดต่างๆนั้นดับไปหายไปโดยที่เราไม่มีความรู้สึกเราห้ามมันหรือสู้กับมันเป็นสนติวิธีความลังเลสงสัยคือพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ห้ามสงสัยหรือถือว่าความสงสัยเป็นบาปตรงกันข้ามพระพุทธองค์มัก ชมผู้ที่สงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยแต่ความสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยคือสงสัยในสิ่งที่เรายังขาดข้อมูลขาดความรู้เราอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับว่าเราไม่มีความรู้เพียงพอเราสงสัยต้องไปหาผู้รู้ขอคำแนะนำขอความรู้จากท่านแต่ในกรณีของอการภาวนา ระวังการน,นั่งสมาธิไม่ใช่เวลาที่จะไปสงสัยเรื่องเทคนิคนั้นเทคนิคนี้อาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นี้อย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ผิดไหมมันจะ,ะมันจะไม่ถูกกาละเทศะมันเลยแล่ระวังการไปอยู่ในวัดหรือไปอยู่ในสำนักสงฆ์หรือ,อยู่ที่ที่ไหนอพอเราไปอยู่ที่นั่น เราก็ไม่ต้องคิดมากเราก็ทำตามที่ท่านสอนถ้าออกจากวัดแล้วออกจากสำนักปฏิบัติธรรมแล้วอาจจะเป็นเวลาที่จะทบทวนว่าจะทำอย่างนี้ต่อหรือไม่ต่อแต่ระวังการปฏิบัติได้ต้องอุทิศตนกับวิธีที่กำลังใช้อยู่ไม่อย่างนั้นจิตจะไม่มีวันสงบได้นั่นสิ่งที่จะตัด ความลังเลสงสัยทดีที่สุดคือการอธิษฐานคือไม่คิดยังไงไก็จะทำอย่างนี้ตัวอย่างที่อาจมาชอบพูดอยู่เสมอว่าอจะมามาเมืองไทย <c oughs> ยังไม่รู้จักใครพูดภาษาไทยไม่ได้เงินก็ไม่ได้เอามาด้วยเพื่อจะได้ <c oughs> เพื่อบังคับให้ยังไงไงต้องอยู่ต่อแล้วตั้งใจว่ายังไงไงต้องอยู่ให้ครบห้าปีแต่ยังไม่ห้า <c oughs> ปีแล้วจะทบทวนว่าจะอยู่ต่อไหมมีปูนมีปารมีพอไหมแต่ถ้าไม่ถึงห้าปีนี่ไม่ถอยอนี้ก็ทำให้ชีวิตพรหมจรรย์อัตมาง่ายตั้งแต่วันแรกแต่ที่จริง <c oughs> ตั้งแต่ พบลุมพอชากไ็ไม่ได้คิดอยู่แล้วเรยกว่าพอแล้วไม่ต้องห้าปีแต่ว่าตอนที่เดินทางมานี่ก็คือความคิดที่อยู่ในใจเพราะเวลาเราเจอปัญหาเราก็ต้องใช้พลังจิตของเราทั้งหมดเพื่อจะพ้นจากปัญหาแต่ถ้าพวกเราเจอปัญหาแล้วแล้ว กระแสจิตในพลังจิตมันเหมือนน้ำถึงก่อนหินมันแยกเป็นสองอย่างนี้ยพลังจะไม่พอที่จะชนะปัญหาได้หมายถึงว่าเมื่อเราถึงปัญหาถ้าจิตเป็นหนึ่งจะคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงเราจึงจะชนะมันได้ แต่ถ้าจิตแยกเป็นสองจิตหนึ่งก็คิดทําไมเราจึงจะชนะมันได้อีกจิตหนึ่งคิดว่าหรือจะเลิกไปเลยดีกว่าแล้วถ้าเป็นพระจะสึกดีไหม,มจะสู้หรือไม่สู้<ม>สู้ได้ไหมไม่รู้ไม่รู้จะสู้ได้เปลอาอ่า นี่ยจากสองมันก็แยกเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นสิบเป็นยี่สิบเพราะนั้นจากหนึ่งไปถึงสองนี่สำคัญที่สุดพอถึงสองแล้วไปทั่วท้งกันอดิฐานว่าไม่คิดเรื่องนี้ยังไม่คิดจะคิดวันในวันหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเวลาคิดวันนี้สู้ไว้ก่อนอีกสักปีสองปีสามปีแล้วก็คอยคิด นี่จะตัดพดผว,วิชิกิจชานิวรห้าข้ออันในน่ากลัวที่สุดข้อที่หนั่นแหละคือถ้าเรากำลังสู้อยู่กับนิวรข้อที่1ถึงข้อที่4ี่แต่เรารู้ว่าเรามีปัญหาใช่ไหม นั่งสมาธิโอ้ยจิตใจมันจะคีเจะลงไหลจะนึกเป็นภาพเป็นอะไรต่ออะไโอ้ทำยังไงเราจึงจะได้นิ่งสถีและจิตใจเต็มไปด้วยความกโกรธความโมโหความรังเกียจความการแพ่งโทษอะไรรู้สึกจิตใจเศร้าหมองทำยังไงเราจึงจะได้หลุดพ้น จิตใจง่วงจิตใจฝุ่งซ่านรู้เลยว่ามีปัญหาในการปฏิบัติแต่ปัญหาก็ข้อที่ห้าตัววิชีกิจะเสียงของความสงสัยคล้ายมากกับเสียงคมปัญญาใช่ไหมเวลาเรากำลังสงสัยอะไรสักอย่างมันรู้สึกมีเหตุมีผลมากเลยนคะรับงนั้นซีอ้อแรก นักปฏิบัติก็รู้ตัวว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้โคทีห้าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปัญหาหรือเปล่ามันจึงรายกว่าเพื่อนออเนี่มันมีเรื่องนี้ต่อเลยอาจ,จะตอบได้เลยทำไมสงสัยถึงได้เป็นนิวร์นอ้าวก็ตอบไปแล้ว โยมเข้าใจว่าการสงสัยเป็นสิ่งที่ดีในหลายๆครั้งเพราะเป็นที่มาของการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมค่ะโอเคก็รู้สึกจะตอบไปแล้วว่าความสงสัยที่ดีคือการสำนึกด้วยปัญญาว่าขาดข้อมูลยังไม่ควรจะตัดสินเพราะยังไม่ถึงที่จะตัดสินได้ แต่วิธีกิจฉาก็าคือข้อมูลครอบแล้วแต่ไม่ยอมตัดสินไม่กล้าตัดสินในระหว่างที่ปฏิบัติแล้วท่านอาจารย์อยู่รู้สึกว่าในระหว่างที่ปฏิบัติแล้วทานอาหารอยู่โอ้ไม่ใช่อัตมานี้เห็นไม่ตาธามาอัตมาอ่านทานอาหารเหมือนท่านอาจารย์นะโอ้ สมเพศตัวเแล้วทานอาหารอยู่รู้สึกว่าอร่อยจังเลยผิดไหมคะแต่อาหารอร่อยจริงๆนะครก็สูนมากคงก็คงคิดว่าผิดดีกว่าเป็นพิษอาหาร าการการทานอาหารก็คือการปฏิบัติต้องการมีสติในการทานอาหารมาอยู่ที่นี่ก็มาทำความเพียรทางจิตใจมาฝึกมาอบรมมาพัฒนาจิตใจนั้นถ้าเราทานอาหาร นรเรารู้สึกว่าอร่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปหลงไหลกับมันมากก็เป็นสักแต่ว่ารู้เฉยๆเมื่อวันนี้อุอ่นขึ้นมันก็มีความรู้สึกต่างกับวันที่มันหนาวก็เป็นการสังเกตออาหารอย่างนี้รู้สึกอร่อย ถูกปากก็แค่นั้นอาหารนี่มันแค่นั้นแหละทำไมอ่ะคนเอาเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่ทำไมก็ไม่รู้ก็เป็นข้าแค่การเติมน้ำมันเฉยๆแต่แล้วก็มีบทพิจารณาก่อนทานเพื่อเตือนสติฉันรู้สึกว่าอาหารอร่อยไม่ไม่เป็นไรแต่อย่าไปเอาจริงเขาจังกับมันมาก ถ้าหลงอยู่กับอาหารมากขอให้เพื่อนช่วยไม่ต้องพูดก็ให้เพื่อนแล้วก็แลกจานคือให้เพื่อนเลือกอาหารให้เราเราเลือกอาหารให้เพื่อนเราไม่เลือกเองหรือว่ายังอร่อยเหมือนเดิมไหม,มทดลองจิตใจ ที่วัดก็ทําอย่างนี้ครับพระก็ตักตักบาตรให้เพื่อนเพื่อนก็ตักบาตรให้ตนดูว่าจะรู้สึกไง <c oughs> กราบธรรมสการท่านอาจารย์ไม่ใช่ทานอาหารนะครับอะไรคือแนวความคิด ของศาสนาพุทธเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศวงเล็บ Gender Equality หากศาสนาพุทธเชื่อในความเสมอภาคทางเพศแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับความคิดหรือไม่อย่างไรหากการปฏิบัติ ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเพศอะไรคือเหตุผลและเหตุผลที่มีอยู่เมื่อสองปีที่แล้วยังมีอยู่หรือขอจำกัดเมื่อสองพันปีที่แล้วยังมีอีกอยู่หรือเมื่อโลกเปลี่ยนไปโอ้อยังมีต่อ ท่านพระอาจารย์จะช่วยให้เกิดความเสมอภาคทางเพศได้อย่างไรมีหลักฐานมากมายสนับสนุนว่าความไม่เสมอภาคทางเพศนอกจากจะเป็นกอเกิดของความทุกข์แปลว่า source of violence และเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โอ้ยน,นะอเออ,เอ,อั่อธรมาสดุดุดนิดหนึ่งในในจะเรว่าหากศาสนาพุทธเชื่อในความเสมอภาคทางเพศมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องออความความเชื่อ แล้วก็ต้องวิเคราะห์ว่าความเสมอภาคเ,าเป็นอย่างไรคืออะไรสังฆตมาก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนอันนี้ก็โคดออ,ออกความคิดเห็นบางข้อเท่านั้นว่าข้อแรกพุทธศาสนา,ายืนยันตั้งแต่แรกเลย ว่าในเรื่องที่สำคัญที่สุดในการวินไว,ว,วายตายเกิดในวัฏสงสารคือสกิยาภาพในการพัฒนาตนสกิยาภาพในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดสกิยาภาพในการปัรลุ เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทธกาอนาคาอารหันผู้ชายผู้หญิงเสมอภาคและในในในตัวมนุษย์เราเองผู้ชายผู้หญิงในเรื่องที่สำคัญที่สุดพุทธพุทธศาสนาสอนแบบเด็ดขาดชัดเจนไม่มีที่สงสัยว่าเสมอภาคที่จะ เป็นข้อสงสัยก็เรื่องการวางระเบียบในสังคมในการปฏิบัติระหว่างผู้ชายผู้หญิงในสังคมก็ท้าที่อตาอตมาเคยวิจารณ์ณว่าแนวความคิดของตะวันตกามักจะมาจากทางขาวกระดำอยู่เสมออถูกกับผิด สวรรค์นรกก็มีถ้าไม่ใช่อย่างนี้มันชีก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนฉันท่านก็ปต้องเป็นศัตรูแล้วเราต้องทําไมฮะทาไมคุณม,มีสติอะไรที่จะเรียกว่าเราเป็นศัตรูเพียงเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำนะล้วอยู่กลางกลางไม่ได้แล้วที่นี้ในในกรณีนี้แนวความคิดก็คือจะมีสองอย่าง หนึ่งก็คือเสมอภาคสองก็คือกดขีดเพราะนั้นไม่เสมอภาคคือกดขีดซึ่งเนี่ยอยากจะวิเคราะห์ตรงจุดนี้ว่าใช่ไหมใช้ทุกครั้งไหมหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าแต่ไม่เสมอไปเราต้องชวนให้ให้คิดอยู่ในข้อนี้แต่ถ้าเราดูในสถาบันสง สถาบันสงฆ์นี้เราก็มีสถาบันภิกษุมาก่อนสถาบันภิกษุณีเกิดทีหลังนั้นโครงสร้างที่พระพุทธองค์องค์จัดไว้โดยโมเดลของสองสถาบันนี้คือโมเดลในครอบครัวคือพี่น้องคือเป็นสถาบันพี่กับสถาบันน้องเพราะพี่เกิดก่อน ดังนั้นก็มีการแสดงความเคารพตามหลักพี่กับน้องทีนี้ในเมืองนอกทุกวันนี้เขาไม่มีระบบพี่น้องกันใช่ไหมแม้แต่ภาษาอังกฤษเม่พูดไม่ได้อย่างบางทีอาจมาไปเมืองนอกก็าบอโอ this is my brother คำถามที่พูดขึ้นมาว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องฮะเป็นพี่ชายหรือเป็นน้องชายนะทำไมไม่บอกฮะ แต่ว่าเขาไม่คิดว่าไม่มีความสําคัญอะไรครอบครัวอาตมาก็มัอาตมามีน้องชายการที่เขาเกิดหลังอาตมาสามปีในครอบครัวไม่มีความหมายอะไรนะเพราะฉะนั้นการความคิดโครงสร้างอะไรของเอเชียกับของตะวันตกก็มีความแตกต่างกันไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดใครดีกว่ากันแต่มันต่างกันแต่พอ <c oughs> พอสายตาตะวันตกคือ ไม่เสมอภาคคือกดขีด่แลพวพอพูดเรื่องพี่น้องกันก,ก็ไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าอม้มเป,เป็นการตบแต่งก็เป็นข้ออ้างในการารักษาอำนาจของอผู้ชายส่วนอาตามาก็รือว่าจะมาเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วก็เชื่อใน พระมหาปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าดังจาพระพุทธเจ้าถือว่าโมเดลของครอบครัวคือสถาบันพี่สถาบันน้องเ,อเป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันสง์ในทางพุทธศาสนาต่อมาก็ต้อง ยอมว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าสูงกว่าปัญญาของข้าพเจ้าไม่รู้กี่ล้านล้านล้านลาน้ลานเท่าดังการาในเ,เริ่มแม่แต่ในในสถาบันสงเราสมัยพุทธกาลเ,เราก็รู้กันว่าในสังคมใหญ่สังคมทั่วไปมันก็ โครงสร้างสังคมก็คือระบบชันวรรณะนี่พระพุทธองค์ทรงตำหนิระบบชันวรรณะอย่างอย่างตรงไปตรงมามากแล้วผู้ที่อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่เสมอภาค แต่จะจับลำดับอาวโุโสตามอา,อายุอาของอาการบวชน,นาตมาก็บวชนานที่สุดก็อยู่ตรงนี้ที่อาจารย์เจียวก็แล้วก็ทันตั้มเลตามตาม,ตามอายุบวชไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นภูมิปัญญามากกว่าเก่งกว่า แต่ว่าปวดก่อนเท่านั้นเองทีนี้ในสมัยสมัยพุทธกาลก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเลยว่าสมมติว่า,วาอาจารย์เจียวเคยเป็นจันทานเคยกวาดถนนเคยทำอะไรอยู่นิดแต่ก่อนะแล้วก็ท่านตั้มนี่เคยเป็นพราหมณ์ตระกูลสูงแล้วลองดูดูซิว่าท่านจะคิดอย่างไรว่าเวลาท่านตั้มอุ้ม อาจารย์เจิยวนี่เคยเป็นจันฐานหน้าบ้านละแต่ตอนนี้ท่านอาวุโสท่านก็ต้องกราบใช่ไหมเพราะฉะนั้นในในสถาบันสง์จะเป็นเรื่องธรรมดาว่าผู้ที่เคยเป็นใหญ่เคยเคยเคยเป็นใหญ่ด้วยชันวนะันณะหรือด้วยอายุต้องกราบตามอา,อายุพรรษารั้นผู้ ผู้ชายาเป็นเป็นผู้เถือศิลแปดแล้วก็เป็นผู้ผู้มีสมาธิผู้มีฐานะในสังคมมากเคยถือศิลปแปดตลอด30ปีเข้าชานมีชานมียานทุกอย่างมาเจอพระ ปวดวันเดียวเพิ่งยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรฮะเกิดศรัทธาแล้วก็ออกบวชแต่ว่าผู้ชายคนนั้นที่ปฏิบัติธรรมมา30-40ิี่สิบปีเลิงปริยัติอภิธรรมรู้หมดเข้าชาญมียานทุกสิ่งทุกอย่างแต่เห็นพระปวชวันเดียวก็กราบ การกราบไม่ได้หมายความว่าใครสูงกว่ากันแต่เรากราบต่อพระวินัยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเรายอมรับในระบบการบริหารชุมชนของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลนั่นก็เป็นจุดอ่อนของอริยธรรมตะวันตกแล้วที่แพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยมากอะไรๆก็ต้องเป็น ตัวบุคคลหมด it's all about me อันนี้คือตอนนั้นมัน how can I bow to him มันมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องของพระวินัยเรื่องการจัดระเบียบความเรียบง่ายอยู่ในชุมชนแต่ไม่ได้บอกว่าผู้ผู้ที่กราบต่ำกว่าผู้ที่รับกราบผู้ที่นั่งสูงสูงกว่า บ่มเป็นเรื่องการจัดระเบียบที่พระพุทธองค์เห็นว่าจะทำให้สองสถาบันอยู่ได้โดยดีท่นี้สถาบันสงฆ์มีความพิเศษหลายหลายข้อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพระวินัย คือระบบอาวุโสจะไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครเมื่อผู้มีอำนาจในระบบอาวุโสสงสินธรรมไม่ใช่อำนาจของตัวเองจะเปลี่ยดเปลี่ยนผู้อยู่ใต้อำนาจและในในสงวินัยก็ทำให้มีแบบเช็คอด์บาลานซ์อยู่ในองค์กร ทำให้ผู้ที่อยู่หัวแถวไม่มีโอกาสไม่สามารถจะเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ที่อยู่ปลายแถวแต่ในระบบอาวุโสของสังคมทั่วไปนี่กค็คือจุดอ่อนใช่ไหมในเมื่อผู้ที่มีอำนาจไม่มีศีลธรรมทำยังไงเราจึงจะป้องกัน ความปลอดภัยความอยู่รอดความเอาของผู้อยู่ใดอำนาจราะนั้นในในในสังคมทั่วไปต้องอมีกฎหมายาบานเมืองแล้วยังจะต้องมีธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆ เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากาตมาคงไม่มีเวลาที่จะพูดทั้งหมดแต่แต่จะ,ะมีข้อสังเกตอ,อกข้อหนึ่งจากประสูตรคือ,อตอนท้ายของพุทธการทางรัฐมคตต้องการจะทำสงคราม กับพวกลิชวีที่อยู่แถวเวสาลีแล้วรัฐมนตรีหรืออามาตของพระเจ้าอาชาตศัตรูไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์บอกว่าประเทศนั้นนี้แข็มแข็งมากชนะไม่ได้ การตราบใดที่เขารักษาหลักการของเขาไว้เนี่ยจะชนะไม่ได้หลักการที่ดีที่รับประก,กรันความมั่นคงของอประเทศนั้นมีเจ็ดข้อและในเจ็ดข้อนั้นก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าในประเทศนั้นพวกลชวีเคารพผู้หญิงเคารพสิทธิของผู้หญิง ในพระพุทธองค์ว่าเป็นลักประกรันความมั่นคงความเจริญงกงามของประเทศนั้นตราบได้ที่ประเทศนั้นและไม่ถึงประเทศทั้งหลายเคารพสิทธิของผู้หญิงไม่มีการกดขี่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบรับประกรันได้ว่าสังคมนั้นวัฒนธรรมนั้นไม่เสื่อมไม่เป็นปัญหาตอนนี้ก็เป็นทัศนะของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อความเป็นโครงสร้างสังคมในโลกปัจจุบันประเทศไหนในโลกที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงในการทำงานระดับบริหารธุรกิจ ประเทศไหนที่มีผู้หญิงมากที่สุดประเทศไทยเป็นหนึ่งที่หนึ่งในโลกเพราะนั้นอ,อำนาจของผู้หญิงในเมืองไทยมีมากและเพิ่มขึ้นทุกวัน มหาวิทยาลัยพวกอาจารย์เก่งๆส่วม,มากกับผู้หญิงนิสิตนักศึกษาส่วเก่งๆส่วนมากผู้หญิงเป็นยุคของผู้หญิงแต่ความ ที่เรื่องนี้อาจจะมาไม่ได้รวบรวมความความคิดลวงหน้าแต่แต่ยงแต่อยากบอกว่ารูปการการให้ความเคารพสึงกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันความเมตตาต่อกันและกันอันนี้ต้องมีแน่นอนในการทำรักพุทธศาสนาแต่รูปแบบอของการ จัดสารชุมชนต่างๆในสังคมอันนี้อาจจะมีหลากหลายหรือว่าอาจจะมีแตกต่างกัไม่น่าจะเป็นรูปแบบเดียวแต่เมื่อเราจับหลักคือความการปฏิบัติหรือความรู้สึกต่อกันและกันที่เราเห็นว่าเหมาะสมเราก็ต้องพยายามปลูกฝังในระบบการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล แล้วก็ต้องอปรับกฎหมายบานเมืองต่างๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เอื้อต่อสิ่งที่เราเห็นว่าเหมาะสมหรือสิ่งที่เราต้องการถ้าตอบไม่ตรงไม่หมดก็เชิญถามต่อพุ่งนีก็ได้ที กราบนมัสก,การท่านอาจารย์ที่บ้านมีสารพระภูมิเจ้าที่เราควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไรให้เหมาะสมค่ะก็ก็ปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้สงูสงวัยเราก็เคารพเหมือนผู้ใหญ่ในบ้าน คือยกมือไวหว้ตึงไม่ต้องพาไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าให้ไม่ต้องเอาสารใส่รถเข็นไปเข็นไปไหนแต่ว่าหมายถึงว่ายกมือไหว้แสดงความเคารพตามธรรมเนียมผ่านไปเมื่อไหร่ก็ยกมือไหว้พ่อแม่ที่ส่งลูกไปศึกษาในต่างประเทศ ในยาวัยมักประสบปัญหาคัดแย้งในแนวคิดประสบการณ์ถึงถกเถียงกันให้พ่อแม่ต้องน้อยใจหากพ่อแม่เป็นฝ่ายยอมความอดทน ทำคลื่นจะทำให้ลูกเป็นบาปไหมขอพระอาจารย์แนะนำในการสื่อให้ลูกเข้าใจคือการ <c ười> การการ,การศึกษาแล้วเราส่งลูกไปศึกษาที่ไหนก็เหมือนกันมันมันไม่ได้ซื่อซับเฉพาะวิชาการ มันจะแยกวิชาการออกจากสิ่งแวดล้อมออกจากสังคมออกจากวัฒนธรรมไม่ได้อย่างอย่างเช่นสองลูกไปโรงเรียนคริสเขาจะให้เข้าโบสทุกวันแล้วรลวถ้าลูกเปลี่ยนศาสนาแล้วจะไปแปลกใจอะไรฮะถ้าไปส่งในที่มีความเชิญชวนให้เปลี่ยนศาสนา ทาไปอยู่ในต่างประเทศวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกับในประเทศไทยดนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมแ๋ยวเราพิจารณาว่าข้อดีข้อเสียในการส่งลูกายนอกแต่เรา,เาถ้าเราสรุปแล้วว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียเ,เราก็ส่งลูกไป แต่ในขณะเดียวกันเราไม่ควรจะรับตาต่อผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องวางแผนที่จะป้องกันไม่ให้ข้อเสียนั้นเกิดขึ้นได้แต่ถ้า,าถ้าสองลูกไปอยู่เมืองนอกที่ที่เพื่อนฝูงคนรอบข้าง ก,ก็อยู่ในระบบครอบครัวที่ไม่เหมือนไทยก็เลยก็ก็ไม่แปลกใจถ้าเขาเสริมซัพ์เรื่องความเชื่อพ่อแม่เรื่องความสัมพันธ์หน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่อะไรทํานองนั้นความคิดของชาวต่างชาติมันจะไม่เหมือนความคิดของคนไทย เพรานั้นเมือส่งลูกไปเรียนเมืองนอกก็ต้องเตรียมเตรียมใจแล้วก็เตรียมดัตนั้นก็ไม่แปลกใจด้วยว่าลูกจะสับสนก็ลูกไปอยู่เมืองนอกก็ก็จะเป็นคนแบบหนึ่งกนะ็กลับมาเมืองไทยก็เมืองจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งต้องเป็นเด็กที่ดีในความ หมายคงไทยแล้วก็กลับไปเมืองนอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาด้วยว่า,วาอยู่ไปยุมาคงจะรู้สึกชอบตัวปุคลิกตัวเองที่อยู่เมืองนอกมากกว่าปุคลิกเด็กดีในเมืองไทยก็ได้ดังนัน้สำคัญ ที่สุดคือการเอาใจเขาใส่ใจเราไม่ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ใช้การบังคับมากแล้วก็อย่าไปใชอ้อันนี้ที่เห็นบ่อยก็คือ emotional blackmail ที่จริงภาษาไทยน่าจะมีศัพท์โดยเฉพาะในเรื่องนี้ก็คนคนไทยนี่เก่งมากในเรื่องนี้ คือเอาความรู้สึกของตัวเองไปบังคับคนรอบข้างอ,อย่างเช่นถ้าทำอย่างนี้เราเป็นทุกข์เนี่ยทำให้แม่เป็นทุกข์ทำให้พ่อเป็นทุกข์ลูกเป็นบาปอืไหมอันนี้ก็เรียกว่า e m o อิ o l a l ่น a ล l บงค์เมล คือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความทุกข์ในใจเราจะทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เราจะไปโทษลูกไม่ได้เราจะเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ตัวเราอ,อันนี้ว่าไม่ยุติธรรมกับลูกถ้าบอกว่าลูกทําให้เป็นทุกข์ลูกเป็นบาปอันนี้ก็เรียกว่าไม่ไม่ถูกต้องอ นก,ก,การใช้ใช้วิธีอย่างนี้มันมีหลายหลายแบบอย่างเช่นเจออะไรที่คู่ครองหรือว่าลูกหรือใครทำอะไรไม่ถูกใจก็อรารวาดให้เป็นเทียงการร้องไห้การทำอะไรอะไรเพื่ออะไรเพื่อให้คนรอข้างเบือ่อไม่อยากมีเรื่องพอมีมีเรื่องอะไรปล่อยไปถ้า ถ้าเดียวถ้าถ้าไม่ปล่อยเดียวก็จะเป็นเรื่องขี้เกียจขี้เกียจมีเรื่องแล้วคงก็เอาน้ำตาเอา,าเอารมณ์บังคับคนอื่นจะทำให้คนอื่นที่ต้องการไปอยู่สบายๆอยู่เงียบๆไม่อยากมีทะเลาะกันก็เลยยอมยอมตามใจเรากันนี้ก็คือความไม่อยู่ที่ทำ เป็น e m o t i o n a l blackmail นี่มันเจอในครอบครัวมากแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเข้าใจว่าใครเป็นทุกข์ไม่ใช่ความผิดของใครเราจะเป็นทุกข์เพราะตัณหาอยู่ในใจโดยเองไม่ใช่เพราะการกระทำของคนอื่นอย่าพยายาอโอ์ผิดอย่างนั้นด้านในครอบครัว ก็ต้องอเจอกันด้วยความเคารพสังกันและกันถึงแม้ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งถ้าลูกไปอยู่เมืองนอกเอาอต้องพึ่งตัวเองมากโภสมควรกลับมาแล้วก็ยังพูดกับเด็กกับลูกเหมือนกับเด็กน้อยก,ก็ต้องน้อยใจก็ต้องเถียงนั้นเราก็ต้องใช้สติปัญญาสติก่อนให้จิตใจของเราปกติ ที่สุดและเมื่อจิตใจเราปกติพยายามพูดในกาและเทสะที่เหมาะสมในสำนวนด้วยสำเนียงด้วยน้ำเสียงที่จะทำให้เกิดการสื่อสารคือเราไม่ต้องการจะชนะจะบังคับสิ่งที่ต้องการคือการสื่อสารนั้นอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความสื่อสารที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูก หมาว่าสถานที่เวลาสิ่งที่พูดลักษณะการพูดน้ำเสียงในการพูดอะไรเป็นตน้นอันนี้ก็คือสิ่งทาทายแต่ที่อาตมาพูดอยู่เสมอก็คือครอบครัวไม่ใช่ว่าเราเสมอภาคใช่ไหม สมามชิกครอบครัวง่ายสุดนะฮะ,ะถ้าไม่มีเราในหมายถึงไม่มีพ่อแม่ลูกไม่มีถ้าไม่มีลูกนี่เราก็ยังมีนี่มันต่างกันตรงนี้จุดหนึ่งเห็นไมลูกมีเพราะเราเราไม่ได้มีเราเพราะลูกและลูกอยู่ได้เพราะเงินของเราพูดตรงๆืม ลูกไปเรียนเมืองนอกลูกได้นั่นได้นี่เพราะเราเป็นคนจ่ายอืมนั้นถ้าเราไม่จ่ายเขาก็ทําไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ดังบางทีก็ต้องพูดตรงๆอย่างนี้บ้างอืมนั้นเหมือนเหมือนกับกองทัพมาก,กว่ากองทัพก็ต้องมีแม่ทัพ ถ้าเข้าในสนามรบนะเข้าไปในที่อันตรายก็ต้องมีผู้นำเหมือนห้องพาตักมันไม่ใช่เสมอภาคต้องมีผู้นำเห็นว่าในเรื่องที่เป็นเรื่องอยู่เรื่องตายเรื่อง life or death situation เรื่องสำคัญสำคัญที่ไหนไม่มีเสมอภาคต้องแบ่งหน้าที่กันก็ต้องมีการจัดลำดับกัน ในครอบครัวก็เหมือนกันทุกคนเราก็ให้เกียรติกับคนทุกคนในครอบครัวเ,เราก็รักเราก็เคารพทุกเสียงทุกอย่างแต่ว่าจะต้องมีผู้นำเ,เพราะเป็นเรื่องสำคัญเอาวันนี้ต้อมาได้ตอบปัญหาโพสสมควรเกเลาที่เหลือก็จะตอบเพิ่งน,นี้